าประวัติชีวิตของท่านด้วยทำให้คนมองภาพอันนี้ผมถามท่านลงไปตรงนั้นก็คือว่าท่านเคยเป็นหน่วยราชทหารนะฮะอ๋อใช่ครับเคยเป็นนักรบแบบประเภทเขาเรียกว่ากองโจรครับใช่ถึงขนาดว่าต้องลาออกจากราชการแบบแกล้งลาออกครับแล้วก็ไปอยู่ในประเทศอื่นเพราะว่าถ้าเกิดไปถูกจับเนี่ยนะฮะครับจะต้องไม่เกี่ยวพันกับประเทศไทยใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับก็ต้องไปใช้ชีวิตอย่างนั้นครับแล้วถึงขนาดที่ผมอ่านเดี๋ยวผมจะถามท่านตรงนี้แหละว่าจริงหรือเปล่าถึงขนาดว่าคำสั่งคือถ้าโดนจับยิงตัวตายเรื่องจริงตอนนั้นท่านรับราชการอยู่ยังไงฮะถึงจู่ๆไปเป็นนักรบในเขาเรียกนักรบกองโจรในประเทศอื่นตอนนั้นผมมีเป็นร้อยโทเองนะครับร้อยโทเองนะร้อยโทครับอืมแล้วก็ผมเป็นนักเรบี้ของกองทัพบกครับนะครับก็มารับราชการอยู่ที่ร1003ที่เขตกมลเองนั่นเลยสิฮะครับคืออยู่ในเมืองหลวงแท้ๆนะครับก็มีวันหนึ่งครับพุ่มพันเรียกผมไปพบให้ดูคำสั่งในคำสั่งบอกว่าทางราชการพิจารณาแล้วท่านเป็นคนเหมาะสมครับที่ต้องไปรับใช้ประเทศชาติวันที่เท่านั้นให้ท่านไปรายงานตัวที่สปกทบครับคือที่สุรินทร์นะครับพอผมไปรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าให้ผมเตรียมเดินทางอีก7 วันเตรียมเดินทางไปที่บก33ที่อุดรห้ามบอกใครทั้งนั้นพ่อแม่ลูกเมียห้ามบอกทั้งนั้นเลยบอกไปไล่การชายแดนแล้วก็ให้ผมเขียนหนังสือลาออกนะฮะบอกว่าจะไปทำอะไรฮะในนั้นเขียนเป็นผบ.ชุดสตาร์ทีมผบ.ชุดสตาร์ทีมฮะสตาร์ทีมสตาร์ก็มาจากสเปเชียลไทยอาร์มี่กันเยอะชื่อเพราะมากครับผมเห็นชื่อว่าผมชอบใจเอาหัวเราะมากเลยชอบทีมมี6 คน6 คนครับคือหัวหน้าทีมนะผมเป็นหัวหน้าทีมรองหัวหน้าทีมนี่เป็นจ่านะครับแล้วก็พนักงานวิทยุ2นะครับเด็ก1แล้วก็คนทำลาย1 6 คน1 ชุดก็จะไปคุม SDU คือลาวที่เขาจัดตั้งไว้อีก90 คนแต่รู้ไหมจะไปทำอะไรยังไงนะฮะรู้ไหมตอนนั้นไม่รู้ละครับไม่รู้พอไปรายงานตัวกับหัวหน้าเทพ33ที่อุดรเข้าห้องบีบผมถึงรู้ว่าผมต้องไปทำอะไรตอนนั้นลังเลไหมฮะก็หนาวเลยครับพอเขาชี้ให้ดูว่าต้องไปลงที่ไหนภารกิจอะไรนั่งหนาวเลยตอนนั้นร้อยโถหนุ่มเลยนะฮะหนุ่มครับหนาวเลยครับคุณสุรยุทธภารกิจสั้นนะขัดขวางการเคลื่อนที่ทหารเวียดนามเนี่ยจากช่องมูเกียตามเส้นทางโฮจิมินห์ไม่ให้เข้าเวียดนามเนี่ยเข้าเขมรและเข้าประเทศไทยเขาให้ไปอยู่ตรงนั้นภารกิจคือกองเป็นกองโจรสุ่มโจมตีโจมเฉยอะไรแบบภาคใต้ที่กองโจรก็ทำเนี่ยมีกี่ชุดที่ลงไปนะครับกี่ชุดฮะในเส้นทางนั้น3 ชุดด้วยกันครับ3 ชุดท่านเดียวเป็น1 ใน 3 ชุดครับคือรุ่นผมคนประจักษ์สว่างจิตพระเดชพระจักรขึ้นไปอีกชุดหนึ่งแต่ขึ้นไปทางเหนือผมอีกชุดอีกรุ่นอีกชุดหนึ่งรุ่นน้องผมรุ่นหนึ่งไปอยู่ทางใต้ต่อทางซีนุเทน3 ชุดด้วยกันไปกลุ่มรุ่นนั้นเนี่ยนะครับรวมกันกี่คนนะแต่ละทีมก็รวมทั้งไทยด้วยก็96 คน96 คนครับเป็นไงฮะทำอะไรฮะก็ส่วนมากก็เงียครับพอเย็นลงเนี่ยนะครับบางวันนะครับก็จะมีขบวนยานยนต์เลยออกจากเวียดนามเหนือบางที40-50 คันเลยเคลื่อนเป็นคนวอยเราก็ทำการซุ่มโจมตีนะครับถ้าวันไหนที่จะต้องการซุ่มขบวนยานยนต์เนี่ยผมก็จะเอาขึ้นไปเยอะขึ้นไปที30-40 คนเลยครับตัวไปก็ไปซุ่มทำลายซุ่มทำลายครับทำลายทั้งรถทั้งคนทั้งอะไรเนี่ยซุ่มโจมตีครับถ้าวันไหนขี้เกียจหน่อยก็ไปแอบยิงซุ่มยิงทำไมฮะขี้เกียจหน่อยแบบยิงคือไม่อยากไม่ถึงขนาดต้องเป็นทีมใหญ่ครับที่ไปซุ่มขบวนครับไปซุ่มยิงซุ่มยิงตัวนายทหารก็ไปเพียง3-4 คนไปนั่งพอยิงปิ้วแล้วก็วิ่งหนีกลับมันก็ดูฟังดูท่านดูก็สบายสบายสนุกฮะสนุกแต่ไม่สนุกไม่สนุกเท่าไหร่ตอนหลังไม่สนุกเท่าไหร่ตอนหลังเขาจับเพชรเราได้ก็ตามล่าผมที่วัชเชียร์ตายหลายครั้งบางวันล้อมอยู่หลายวันทีเนี้ยวันนั้นไป3 คนเองยิงคนฮะไปซุ่มยิงนายทหารเขา
แต่ว่าเขาเริ่มจับแพทเทิร์นเราได้พอผมซัดเพี้ยๆไปเขาก็สวนมาเลยแล้วเขาก็ตามล่าเลยผมหนีหนีแตกหลบไปคนขึ้นมานี่อีกสองคนเขาตามล่าชนิดที่โอ้โหไม่ปล่อยเลยนะสองวันสองคืนผมหนีคุณซื้อทั้งวันทั้งคืนฮะทั้งวันทั้งคืนเลยสองวันทั้งคืนไม่ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งผมเนี่ยไม่กินข้าวผมหมดแรงนะวันนั้นคุณซื้อผมหมดแรงปั๊บผมก็มองลูกน้องสองคนทุกคนก็หมดแรงเหมือนกันบอกเฮ้ยงั้นสู้ตายดีกว่าก็สู้ตายผมก็เอาปืนมาวางกระสุนวางระเบิดมือวางกะสู้ตายแล้วไม่หนีละไม่หนีละเพราะไปมันไม่รอดแล้วหมดแรงไม่มีก้าวแรงที่จะเดินละครับเขาก็เคาะไม้เนี่ยแบบไล่ฆ่าสัตว์นะป๊อก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 ฮู้ฮู้ฮู้หมดเลยคือมาเป็นแนวมาเลยฮะแนวเข้ามาคุณเชื่อไหมความกลัวของผมเนี่ยนะผมกัดกรามผมไว้เนี่ยหูกรามตีกันกระทบกันตะ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 ฟันแทบผ่าทั้งปากเลยความกลัวกลัวจริงๆตอนนั้นตัวใหม่ๆฮะผมมองก็เห็นไอ้ทหารลาวมันมองหน้าก็อายมันไอ้ทหารไทยใช่ไหมกัดฟันให้เข่าตีดินปั๊บปั๊บปั๊บเลยคือขาสั่นขาสั่นฮะกลัวตายตีดินไม่ใช่ว่ากลัวหรอกอันนี้พูดกันตรงๆคือปากสั่นกัดปากสั่นขาสั่นคือนี่คือนาทีของชีวิตจริงครับแล้วก็พูดง่ายๆที่เขาพูดกันพ่อแก้วแม่แก้วผมเพิ่งมาซึ้งข่าวนั้นแหละคิดถึงพ่อแม่ที่สุดเลยคือนาทีนั้นที่กลัวมากๆเนี่ยนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ครับทำไงให้มาช่วยเราได้คิดถึงที่สุดเลยอ๋อที่พ่อแก้วแม่แก้วมาช่วยด้วยฮะช่วยด้วยบอกเอ๊ะทำไมเราต้องมาตายตอนนี้เพิ่งจบมาไม่ทันทำอะไรเลยต้องมาตายโหคิดหนักขึ้นมาคือเสียงก็เข้ามาผมก็ไม่เข้าใจผมมาถึงที่ตายเขาเข้ามาห่างไม่ถนัดจะขึ้นที่ป่านะลำหมอบอยู่มันทึบอ่ะเขาขึ้นมาปั๊บเขาก็เดินยกกลับไปเพราะมันเย็นแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คุณสุยศคือมันไม่ถึงได้อย่างนั้นอ่ะฮะไม่ถึงนะเดินมาแล้วเขายกกลับไปเฉยๆเขาขึ้นมาอีกนิดนึงสักไม่ถึง50 เมตรอ่ะผมต้องยิงเขาก็ต้องเจอผมอยู่ๆเขายกกลับเฉยไม่ตายไม่ตายฮะรอดมาแต่ว่าลูกน้องผมคนนี้ต้องส่งกลับเลยประสาทกินฮะหน้าเขาเต้นพอมาถึงฐานแล้วหน้านี่เขาเต้นปากเบี้ยวเลยนะ11ต้องส่งกลับคือกลัวจะกระทั่งที่ถูกไล่ล่ากลัวจะกระทั่งเส้นประสาทมันประสาทหน้าเต้นฮะตุ๊บหน้าเต้นปากเบี้ยวเลยต้องส่งกลับอันนั้นคือที่ใกล้ความตายที่สุดครั้งแรกในชีวิตเขาแกะรอยเราได้ผมก็หนีไม่ขึ้นเขาสูงสุดครับผมก็ยุเข้ามาที่บกองเดินนะครับวันนี้เดินล้อมออกไม่ได้ครับขอความช่วยเหลือคำตอบที่ได้รับคือว่าไม่สามารถช่วยไม่สามารถช่วยได้ให้พี่จินนาไปฝ่าวงล้อมออกมาเองจำไว้ว่าต้องไม่ถูกจับเป็นเชือกก็คือว่าออกไม่ได้ต้องยิงตัวตายอ่ะพูดง่ายแต่นาทีผ่านไปนั่งดูเข็มนาฬิกาเนี่ยยังไงก็ต้องตายจะตายอย่างที่ว่าก็พ่อแม่ก็คงไม่รู้เลยจบก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมผ่านหน้าสนามกีฬามองลงไปหน้าสนามนักเรียนช่างกลไอ้กับนักเรียนเต็มในร้อยผมไม่ฟังเสียงผมเดินขึ้นไปเลยทั้งชุดขาวชาร์ตบีสั้นเข้าไปตะลุมบอลเลยช่วยนักเรียนนั้นออกมาไม่คิดอะไรเลยชากระบี่สั้นไปถามว่าสามเนี่ยในร้อยเลยไม่มีใครกระบี่ไปทำคนแล้วกระบี่สั้นนี่ผมเนี่ยผมโดนล้อมอยู่ที่ขายตัวเขาล้อมขึ้นวงกลมผมคิดว่ายังไงผมก็ตายผมถือกระบี่อันเดียวเขาเป็นร้อยคนเลยถ้าถามว่ากลัวตายไหมจริงก็กลัวกลัวครับมันมีข้างไหนไม่กลัวครับตอนนี้ใจกลัวเสื้อเนี่ยก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวถ้าเด็กมาลบกลัวตายใช่ไหมกลัวฮะตอนนั้นประเทศไทยมีภัยคุกคามเรื่องคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คือรัฐทหารนี่คือยังไงฮะคือรับบัญชีรับคำสั่งมาว่าในกรณ์ในขอแล้วไปยิงทิ้งก็ลักษณะแบบนั้นพี่หลุ
ท่านสวยนะฮะคุณอยู่บนเรือเนี่ยสวยมากตอนโอ้โหสวยมากตอนนี้พอพี่จิ๋วไปทำงานไอ้นี่มาจีบพี่จิ๋วทุกวันต้องพี่หลุยทุกวันผมก็เอาปืนจี้หัวเขาขึ้นรถเข้าไปในสนามก็ไปสนามมากก็ไปพูดกับเขาบอกเขาลุกทำแบบนี้ไม่ถูกนะเขาเป็นเมียแต่ทำไมจะหาไม่ถูกลุกทำมันหวังเกลียดมากคนนั้นพูดให้เวลาลุกจิตห้าวันพูดลุกจิตล้านไปเลยนะไปไหนก็ไปเขาก็ครับครับแล้วก็พบกันปรากฏว่าสุดวันเขาปิดร้านนี้ไปเลยท่านก็มีแผนให้จัดกำลังไปทำลายบ่อเกลือที่หินลังกานะที่บ่อปอก็ใช้อยู่ครับท่านแค่เป็นคนหัวหน้าที่ขึ้นไปแล้ววันนั้นเนี่ยท่านสั่งให้พันลบพิเศษที่วังทองจัดกำลังหนึ่งชุดสมทบของตัวคุณโสยุทธ์เชื่อนะหัวหน้าชุดร้อยโทสุยุทธ์สุรานันพ่อท่านเป็นกรรมการการพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยผมขอพิสูจน์หนึ่งคนนี้หน่อยได้ไหมว่าเขาสามารถแยกหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวได้เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ย3ครั้ง